สวัสดีครับผมชื่อนายศิริเทพพันธวิศักดิ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอโครงงานในรายวิชาโปรแกรม Mabel Controller ในหัวข้อโครงงานประตูโรงรถอัตโนมัติครับนะครับนี่คือเมื่อเรากดสวิตช์เปิดครับ LED แสดงการประตูเปิดก็จะแสดงขึ้นครับแล้วก็ไฟกระพริบก็จะติดขึ้นครับนะครับจนมาถึงเซ็นเซอร์ปิดสุดครับประตูก็นี่ก็จะดับครับแล้วนี่ก็จะดับครับแล้วก็มาปิดครับแล้วนี่ครับเมื่อปิดครับก็จะทำการปิดครับจนมาถึงเซ็นเซอร์ปิดสุดครับปุ่มนี้ก็ทำงานไม่ได้ครับประตูนี้ครับถ้าสมมติว่าเราเปิดครบตามจำนวนครับไฟเตือนจระบีก็จะแสดงขึ้นครับนี่คือเปิดครั้งหนึ่งมันดูหน้าจอ LCD ครับเราจะตั้งไว้ที่4นะครับดูครับก็เห็น2ครั้งครับมันเบอร์ครับ3ครั้งครับสีแล้วครับสีครับจะแสดงคำว่าเตือนใส่จระบีครับนี่ครับไฟเตือนใส่จระบีครับนี่ครับเมื่อเราใส่จระบีตรงประตูเสร็จครับเราก็กดรีเซ็ตครับไฟแสดงเตือนจระบีก็จะดับครับนี่ครับประตูหลังครับเมื่อเปิดประตูหลังครับไฟแสดงการเปิดประตูหลังก็จะเปิดครับนี่คือไฟเตือนครับนี่ครับจนประตูมาถึงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับประตูก็จะปิดครับเมื่อถึงเซ็นเซอร์ครับนี่ครับแสดงประตูปิดครับนี่คือไฟประตูปิดครับนี่ครับครับนี่คือหลักการทำงานของหน้าจอ LCD ครับนี่คือเมื่อกดเปิดครับก็จะแสดงคำว่า Open ครับนั่นคือจำนวนการเปิดครั้งของตัวครับบรรทัดที่2ครับส่วนบรรทัดที่3จะแสดงเวลาครับแล้วก็วันที่ครับเมื่อประตูปิดครับก็แสดงคำว่าโค้ดครับนะครับบรรทัดที่2คือการเตือนจระบีครับคือประตูเราจะแต่ในที่นี้ผมเตือนให้4ครั้งครับเรามาลองดูนะครับมันจะขึ้นคำว่าเตือนจระบีครับนี่ครับ2ครับ3ครับ4ครับจะขึ้นเตือนเพราะว่าควรใส่จระบีครับพอเราใส่จระบีเสร็จครับเราก็ต้องมากดรีเซ็ตจระบีครับแล้วก็รีเซ็ตค่าใหม่ครับแล้วกลับมาเริ่มต้นเหมือนเดิมครับผมขอจบการนำเสนอโครงงานประตูโรงรถอัตโนมัติครับขอบคุณครับแบบจำลองประตูโรงรถอัตโนมัตินายเสียเอกอะไรปะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300พ.ศ. 2555บทคัดย่อในปัจจุบันผู้คนในสังคมเชียงใหม่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกได้รวมไปถึงประตูโรงรถอัตโนมัตินี้สามารถปิดเปิดได้เองตามความต้องการเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าในบางครั้งการเปิดปิดประตูโรงรถนั้นอาจทำได้ยากลำบากในการเปิดปิดอย่างเช่นในหน้าฝนเพื่อความสะดวกสบายทางผู้จัดจึงได้ประยุกต์จัดทำขึ้นมาโดยใช้ PLC ในการควบคุมการทำงานของโครงงานประตูโรงรถอัตโนมัติและเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมตามที่ต้องการจากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าประตูโรงรถอัตโนมัตินี้สามารถนำไปใช้ได้จริงสามารถเปิดปิดประตูโรงรถเตือนกันเพลิงปิ่นต่างๆที่บานประตูเตือนใส่กระดีเมื่อใช้งานเปิดปิดครบตามจำนวนกำหนดเตือนใส่กระดีเมื่อใช้งานการปิดเปิดครบตามที่กำหนดออกแบบไว้บทนำ
ในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เพิ่มเข้ามาในสังคมเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงประตูลงรถอัตโนมัตินี้ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในหนึ่งที่ช่วยทำให้การใช้รถได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นดังนั้นผู้จัดจึงถือความสำคัญในการใช้งานให้สะดวกสบายในการใช้รถมีการคิดประตูลงรถอัตโนมัตินี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายนี้ขึ้นโดยสร้างจากจำลองโดยใช้ PLC ของบริษัทโอมรอนรุ่น 2041DR-DG2 ในการออกแบบการจำลองการทำงานของระบบควบคุมการปิดเปิดประตูลงรถอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้รถมากขึ้นและมองเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้ประตูลงรถอัตโนมัตินี้จึงใช้ PLCโปรแกรม Maven Logic Controller ในการควบคุมทั้งหมดวัสดุและวิธีการในโครงงานประตูลงรถอัตโนมัตินี้จะใช้รูปแบบจำลองในการทดสอบจากของจริงโดยใช้ PLC โปรแกรม Maven Logic Controller บริษัทออมรอนรุ่น 2041DR-DG2 ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมในการทำงานแบบจำลองนี้สามารถทดสอบกับอุปกรณ์และยังสามารถสังเกตจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยประกอบต้นส่วนต่างๆดังนี้รูปที่1จริงๆจะเป็นสวิตช์และเซ็นเซอร์ประตูหน้าส่วนที่1สวิตช์และเซ็นเซอร์จากรูปที่1ส่วนของประตูลงรถไอ0เป็นสวิตช์เปิดประตูไอ1จะเป็นสวิตช์ปิดประตูไอ2จะเป็นเซนเซอร์กันชนไอ3จะเป็นเซนเซอร์เปิดสุดไอ4จะเป็นเซนเซอร์ปิดสุดรูปที่ 1.2 สวิตช์และปุ่มกดปลดล็อกจากรูปที่ 1.2 จะเป็นสวิตช์และปุ่มกดไอ5จะเป็นสวิตช์ปลดล็อกส่วนไอ8จะเป็นสวิตช์รีเซ็ตจารบีรูปที่ 1.3จะเป็นสวิตช์และเซ็นเซอร์ประตูหลังจากรูปที่ 1.3 ส่วนของประตูหลัง N6 จะเป็นสวิตช์เปิดประตูหลังส่วน N7 จะเป็นเซ็นเซอร์ประตูหลังรูปที่ 2.1 แสดงการทำงานของประตูหน้าลูกที่ 2.1 แสดงการทำงานของประตูหน้าส่วนที่ 2 output การแสดงการทำงานต่างๆจากลูกที่ 2.1 คือ0จะเป็นการแสดงการประตูเปิด1จะแสดงการประตูปิด2จะเป็นไฟแสดงการเปิดปิดประตูลูกที่ 2.2 แสดงการล็อกต่างๆจากรูปที่ 2.2 Q3 จะเป็นไฟแสดงก่อนล็อกประตูส่วน Q7 จะเป็นไฟเตือนไฟจารบีรูปที่ 2.3 แสดงการทำงานของประตูหลังจากรูปที่ 2.3 Q4 จะเป็นการแสดงเปิดประตูหลัง Q5 จะเป็นการแสดงปิดประตูหลังส่วน Q6 จะเป็นไฟแสดงการปิดเปิดประตูหลังรูปที่ 3 เอาพุทธที่แสดงบนหน้าจอดิสเพลย์ส่วนที่ 3 เอาพุทธที่แสดงบนหน้าจอดิสเพลย์ A คือ Open แสดงการบอกสถานะของการเปิดปิดประตู B คือ Bluetooth แสดงการบอกจำนวนครั้งในการเปิดประตู B คือแสดงการเตือนไฟจราจร C คือ Time แสดงเวลา D คือ Dateแสดงวันและเดือนการทำงานของโปรแกรมรูปที่ 5 แสดงการเปิดประตูจะทำงานโปรแกรมจะเริ่มโดยการกดสวิตช์ไอ0เมื่อเปิดประตู Q0 ก็จะติดแสดงการเปิดประตูโดย Q2 ก็จะติดเตือนสภาวะการเปิดประตูและจะแสดงบนหน้าจอดิสเพลย์ว่า Open และจะนับการเปิดของประตูด้วย
แบบจำลองประตูลงรถอัตโนมัติรูปที่6แสดงเซ็นเซอร์เมื่อประตูเปิดสุดเมื่อประตูเปิดสุดแล้วเซ็นเซอร์อาคารจะทำการหยุดทำงานของ00และ02บนหน้าจอดิสเพลย์ว่า Open ก็สหายรูปที่จะแสดงการปิดประตูเมื่อกดสวิตช์แอนด์1ปิดประตู Q1 และ Q2 ก็จะติดแสดงการปิดประตูโดย Q2 และกระพริบเตือนสภาวะการปิดประตูและจะแสดงบนหน้าจอดิสเพลย์ว่าโค้ดรูปที่8แสดงเซ็นเซอร์กันชนเป็นจุดขวางเมื่อประตูปิดมาแล้วมีสิ่งกีดขวางหรือชนสิ่งของเซ็นเซอร์ของ2จะหยุดการทำงานของการปิดประตู1และ2ดับทำการเปิดประตูอีกครั้งรูปที่8แสดงเซ็นเซอร์กันชนเป็นจุดขวางเมื่อประตูปิดมาแล้วมีสิ่งกีดขวางหรือเป็นของเซ็นเซอร์ไอ2จะหยุดการทำงานของการปิดประตู Q1 และ Q2 ดับแล้วทำการเปิดประตูอีกครั้ง Q0 และ Q2 จะปิดจนประตูจะเปิดสุดแล้วหยุดทำงานจากนั้นทำการกดสวิตช์ปิดประตูใหม่อีกครั้งเพื่อให้ประตูปิดแสดงเซ็นเซอร์ประตูปิดสุดลูกที่10แสดงกดปลดล็อกจากลูกที่9เมื่อกดสวิตช์ปิดประตู I1 ประตูจะปิด Q1 และ Q2 จะปิดแสดงการปิดประตูจนประตูปิดมีเซ็นเซอร์แทนการปิดการปิดประตูแล้วคือ3จะติดแสดงการล็อกประตูอัตโนมัติและเมื่อประตูล็อกแล้วจะไม่สามารถทำการเปิดปิดได้จนกว่าเราจะกดสวิตช์ทั้งบนหน้าจอดิสเพลย์ว่าโค้ดก็จะหายจากลูกที่10เป็นสวิตช์เปิดก่อนล็อกประตูต้องไปกดให้Q3ดับก่อนแล้วถึงจะทำการเปิดปิดประตูได้ลูกที่11แสดงการเปิดประตูหลังI6เป็นสวิตช์เปิดประตูฉุกเฉิน Q4 และ Q6 จะแสดงการเปิดประตูโดย Q6 จะกระพริบแสดงสภาวะการเปิดประตูและประตูหลังจะทำการเปิดสวิตช์ I7 Q4 และ Q6 ก็จะดับแสดงการเปิดประตูหลังลูกที่13แสดงเตือนใส่กระบี่จากลูกที่12เมื่อถึงเซ็นเซอร์ในเซ็ต Q5 และ Q6 จะแสดงการปิดประตูโดย Q6 จะกระพริบในสภาวะการปิดประตูจนเสร็จ Q5 และ Q6 ก็จะดับจากลูกที่13ถึงเซ็ตจะแสดงขึ้นเมื่อครบกำหนดในการใส่กระบี่บานประตูบนหน้าจอดิสเพลย์ก็จะแสดงเตือนคำว่าตระบีแสดงการกดรีเซ็ตตระบีกดรีเซ็ตตรงแปลงเมื่อใส่ตระบีเสร็จรีเซ็ตก็จะดับบนหน้าจอดิสเพลย์คำว่าตระบีก็จะหายตอนกดรีเซ็ตเบอร์การทำงานของโปรแกรมลูกที่14การทำงานของโปรแกรมเมื่อเรากดอันสูง Q0 ก็จะทำงานก็จะติดค้างแล้ว Q2 ก็จะติดดับสลับกันอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะกดอัน3ทำงานถึงจะทำให้ Q0 และ Q2 หยุดการทำงานหรือดับและเมื่อเรากดอัน1การทำงาน Q1 ก็จะติดค้างและ Q2 ก็ติดดับสลับกันจนกว่าอัน4จะทำงาน Q1 และ Q2 ก็จะ
การทำงานนั่นเองเมื่อไอซีทำงานจะทำให้ซิลสามติดเพื่อแสดงการล็อกจุดฝันจะดับก็ต่อเมื่อไอห้าทำงานลูกที่15การทำงานของประตูหลังเมื่อไอหกทำงานซิลสี่จะติดค้างและซิลหกจะติดดับปรับกรรมจนกว่าไอเจ็ดจะทำงานทำให้ซิลสี่ดับและซิลห้าติดค้างและซิลหกจะติดประมาณ5วิแล้วซิลห้าและซิลหกจะดับไปลูกที่16การล็อกและการรีเซ็ตเมื่อไอ5ทำงานคิว3จะรีเซ็ตและเมื่อไอ0ทำงานไอ0จะทำการนับจำนวนครั้งทีศูนย์จะทำการเทียบค่าทีศูนย์เมื่อถึงค่าที่กำหนดจะทำให้ทีเจ็ดทำงานและเมื่อไอ8ทำงานจะทำให้การรีเซ็ตหรือเทียบค่าทีศูนย์และเริ่มนับใหม่เมื่อไอ1ทำงานลูกที่17การตั้งค่าแสดงหน้าจอ D0 คือการตั้งค่าเคาน์เตอร์นับจำนวนครั้งของการเปิดประตู D1 คือการตั้งค่าของทาง D2 คือการตั้งค่าแสดงของ Desk D3 คือการแสดงของ Open D4 คือการแสดงค่าของ Host D5 คือการตั้งค่าแสดงของทาง Desk และเมื่อ D7 ทำงานจะทำให้D6 ทำงานหรือให้แสดงคำว่าสัญลักษณ์ B แล้วเมื่อ I8 ทำงานจะทำการรีเซ็ต D6 คำว่าสัญลักษณ์ B ที่แสดงก็จะหายการตั้งค่าโปรแกรมลูกที่15แสดงการตั้งค่า D0 การตั้งค่า D0 คือการตั้งค่าของเคาน์เตอร์นับจำนวนครั้งของการเปิดประตูการตั้งค่าคือฟังก์ชันเป็นแบบ Display Operation Relay ให้เลือกจำนวน Backlight Writing Trigger Display Function Screen เลือกที่ L0 Column คือเลือกตำแหน่งของคอลัมน์ที่แสดงบนให้เลือก0แถวให้เลือกตำแหน่งของแถวแสดงบนหน้าจอ Display ของ ERP ให้เลือกที่1 Display Object ให้เลือก Counter Defense Rule แล้วในช่องด้านหลังให้ใส่จำนวนตัวเลขของอายุการทำงานการเปิดปิดประตู1ครั้งในที่นี้แบบจำลองรอทดสอบใส่4ครั้งต่อการเตือนใส่กระดี1ครั้งการตั้งค่า D1 การตั้งค่า D1 คือการตั้งค่าของ Time คือการตั้งค่าฟังก์ชันแบบ Display Operation Relay ให้เลือกเป็น1 Backlight Writing ให้เลือกที่ L0 Columnที่จะแสดงผลให้เลือก0แถวที่จะแสดงบนหน้าจอ Display ของ ERP ให้เลือกที่3 Display Object ให้เลือกเป็นแบบคือให้แสดงชั่วโมงและนาทีของเครื่องลูกที่17แสดงการตั้งค่า D2 การตั้งค่า D2 คือการตั้งค่าแสดงของวันการตั้งค่าของฟังก์ชันเป็นแบบ Display Operation Relayให้เลือกเป็นแบบ2 Backlight เลือกเป็น L0 Column ให้เลือกที่3แถวให้เลือกที่แถวที่6การเลือกแบบ Desk Moon คือแสดงวันและเดือนของเครื่องลูกที่18การตั้งค่า D3 การตั้งค่า D3 คือการตั้งค่าแสดงของ Open Function เป็นแบบ Display Operation Relay ให้เลือกเป็นแบบ3 Backlight Lighting เลือกที่ L1 Column คือการเลือกตำแหน่งของ Column ที่จะแสดงวันให้เลือก0ส่วนแถวที่จะแสดงผลบนหน้าจอ Display ของ PLC ให้เลือกที่0 Display Object ให้เลือกแบบ Design Generator Open คือให้แสดงคำว่า Open ลูกที่9แสดงการตั้งค่า D4 การตั้งค่า D4 คือการตั้งค่าแสดงของ Host การตั้งค่าคือฟังก์ชันเป็นแบบ Display Operation Relay ให้เลือกเป็น4Backlight Lighting Trigger Display Function Screen เลือกที่ L0 Column ให้เลือกที่0แถวให้เลือกที่0ลูกที่20แสดงการตั้งค่า D5 การตั้งค่า D5 คือการตั้งค่าแสดงของทาร์และเดสคือการตั้งค่าฟังก์ชันเป็นแบบ Display Operation Relayให้เลือกเป็น5 Backlight Writing Trigger Display Function Screen เลือกที่ L1
อลัมน์คือการเลือกตำแหน่งของคอลัมน์ที่จะให้แสดงเรื่องที่สวนเลือกตำแหน่งของแถวที่จะแสดงบนหน้าจอดิสเพลย์ของ PLC ให้เลือกที่2 Display Object ให้เลือกแบบ Design Character Time Left คือให้แสดงคำว่า Time Left รูปที่21แสดงการตั้งค่า D6 การตั้งค่า D6 คือการตั้งค่าแสดงของจารบีการตั้งค่าคือฟังก์ชันเป็นแบบ Display of Condition Relayให้เลือก6 Backlight Lighting Trigger Display Function Screen เลือกที่ L1 Column คือการเลือกตำแหน่งให้เลือกที่0การเลือกตำแหน่งของแนวบนหน้าจอ Display ให้เลือกที่1ให้เลือกเป็นแบบ Design ระดีนั่นเองรูปที่2การตั้งค่าที่0จากรูปที่22คือการตั้งค่า Timer ที่0การตั้งค่าคือ Constant เป็นแบบ Memory Open Relay ให้เลือกเป็นแบบ0Timer ให้เลือกเป็นแบบ Setting Put ส่วน Timer Setting Value ให้เลือกเป็นแบบ Second ช่องแรกให้ตั้งเป็นเลข0ส่วนช่องหลังตั้งเป็นเลข50การตั้งค่าที1จากรูปคือการตั้งค่า Timer ที1การตั้งค่า Constant เป็นแบบ Memory Open Relay ให้เลือกเป็นแบบ1 Timer ท้ายให้เลือกเป็นแบบone shot push ส่วน timer setting value ให้เลือกเป็นแบบ minute second รูปที่24การตั้งค่าที2จากรูปที่24การตั้งค่า timer ที2คือการตั้งค่าของ constant เป็นแบบ memory open relay ให้เลือกเป็นแบบ2 timer ให้เลือกเป็นแบบ one shot ส่วน timer setting value ให้เลือกเป็นแบบ minute secondรูปที่25การตั้งค่า T3 จากรูปที่25คือการตั้งค่า Timer T3 การตั้งค่า Constant เป็นแบบ Memory Open Relay ให้เลือกเป็นแบบ3 Timer ให้เลือกเป็นแบบ Setting ส่วน Timer Setting หรือให้เลือกเป็น Beacon Unit Beacon ช่องแรกให้ตั้งเป็น0ส่วนช่องหลังตั้งเป็นเลข50รูปที่25การตั้งค่า Counterจากรูปที่25การตั้งค่าคอเตอร์คือการตั้งค่าฟังก์ชันให้เลือกเป็นแบบคอเตอร์4เรียงให้ตั้งเป็นเลข0รูปที่26การตั้งค่าคอมไพเลเตอร์จากรูปที่26การตั้งค่าคอมไพเลเตอร์การตั้งค่าคือคอนสแตนต์เป็นแบบ memory open relay ให้ตั้งเป็นเลข0 input relay ให้เลือกเป็นแบบคอเตอร์ให้เลือกเป็นแบบคอนสแตนต์ต้องใส่เป็นเลข4ส่วนโอเปอเรเตอร์ให้เลือกเป็นแบบมากกว่าหรือเท่ากับรายการอุปกรณ์1เครื่อง PLC 1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องหัว BD 25 1ชุดสวิตช์9ตัว LED สีเขียว50 2ดวง LED สีแดง50 2ดวง LED สีส้ม50 2ดวง LED สีน้ำเงิน50 2ดวงตารางผลการทดสอบตารางผลการทดสอบกดสวิตช์เปิดอันศูนย์การแสดงเปิดประตูเป็น1ไฟกระพริบการเปิดประตูเป็น1ดิสเพลย์แสดงผลการทำงานได้ 100% เซนเซอร์เปิดสุดอัน3การแสดงการเปิดประตูเป็น0ไฟกระพริบเป็น0ดิสเพลย์แสดงผลทำงานได้ 100% กดสวิตช์ปิดอัน1แสดงการเปิดประตูเป็น1ไฟกระพริบการเปิดประตูเป็น1ดิสเพลย์แสดงผลทำงานได้ 100% เซนเซอร์กันชนไอ2แรงการเปิดประตูเป็น1ไฟกระพริบการเปิดประตูเป็น1ดิสเพลย์แรงผลทำงานได้ 100% เซนเซอร์ติดสุดไอ3แรงการล็อกประตูดิสเพลย์แรงผลทำงานได้ 100% กดสวิตช์กดล็อกไอ5ดิสเพลย์แรงผลทำงานได้ 100% กดสวิตช์เปิดไอ6การแสดงเปิดประตูหลังเป็น1ไฟกระพริบปิดเปิดประตูหลังเป็น1ดิสเพลย์แรงผลทำงานได้ 100% เซนเซอร์ติดไอ7แสดงการปิดประตูหลังเป็น1ปิดปิดปิดประตูหลังเป็น1ดิสเพลย์แสดงผลทำงานได้ 100% กดสวิตช์ reset ไอแกะแสดง0ดิสเพลย์แสดงผลทำงานได้ 100% ผลการทดสอบเมื่อกดสวิตช์ไอ0เอาท์พุตที่ได้คือ Q0 Q2 ทำงานเมื่อกดสวิตช์ไอ3เอาท์พุตที่ได้คือQ0 Q2 หยุดทำงานเมื่อกดสวิตช์ไอ1เอาท์พุตที่ได้คือ Q1 Q2 ทำงานเมื่อกดสวิตช์ไอ2เอาท์พุตที่ได้คือ Q0 Q2 ทำงานเมื่อกดสวิตช์ไอ4
1 2หยุดทำงาน3ทำงานหน้าก็สวิตช์ไป5เอาท์พุตที่ได้คือ3หยุดทำงานแล้วก็สวิตช์ไป6เอาท์พุตที่ได้คือ4 6ทำงานเมื่อกดสวิตช์ไป7เอาท์พุตที่ได้คือ4หยุดทำงาน5 6ทำงานเมื่อกดสวิตช์ไป8เอาท์พุตที่ได้คือ7หยุดทำงานสรุปจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าตัวลงรถอัตโนมัตินี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงมีเซ็นเซอร์คอนโทรลเพื่อความปลอดภัยมีตัวอย่างและมีการเตือนใส่กระดี้เปิดครบตามที่กำหนดในการใช้งานนายทิพย์รายนายทศวรรษอุดมบุตรได้ให้คำแนะนำให้สามารถออกแบบทดลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายวัชระแจ้งขาวแนะนำให้ใช้สวิตช์แทนเซ็นเซอร์และแนะนำให้มีฟังก์ชันเปิดให้ล็อกประตูเมื่อปิดประตูเสร็จกิจกรรมประกาศโครงงานนี้สามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยดีนี้ขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนครับและเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมาและได้การถ่ายทอดความรู้อาจารย์ประจำรายวิชาโปรแกรมในบนคอนโทรลเลอร์ท่านอาจารย์คำธรเรืองอาคาและขอขอบคุณท่านอาจารย์โชคมงคลที่ให้การสนับสนุนในการยืนแท่นเจาะสวัสดิ์ขอบคุณครับตั้งอินประวัติผู้จัดทำคือตระกูลนายเสียเทพพนิษฐ์วันเดือนปีเกิด9สิงหาคม2535ที่อยู่84หมู่9ตำบลป่าตำบลจังหวัดแพร่54160สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่128ตำบลแก้วตำบลสามเพลิงตำบลเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300โทร0824850003หรือติดต่ออีเมลภาพขนวกรูปโมเดลประตูลงรถอัตโนมัติรูปแผ่นแนวระบบประตูลงรถอัตโนมัติรูปการต่อสายแบบจำลองประตูลงรถอัตโนมัติต่อไปก็เป็นโปรแกรมของแบบจำลองประตูลงรถอัตโนมัติผมขอจบการนำเสนอการจำลองประตูลงรถอัตโนมัติขอบคุณครับ